ถ้ายอมรับการวิจารณ์ไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นการเมืองครับตอนนี้เป็นประเด็นที่ซัดกันไปแล้วก็ซัดกันมานะครับระหว่างคุณปีใหม่ซึ่งถูกระบุว่าเป็นนางแบกของพรรคเพื่อไทยหรือที่เรียกว่าโหวตเตอร์ของเพื่อไทยก็ได้กับคุณอมรัตน์จากก้าวไกลนะครับหลังจากที่คุณอมรัตน์เนี่ยตามไปหาที่ทำงานนะตามไปหาถึงที่บ้านนะครับแล้วก็เอาข้อมูลบางส่วนเนี่ยมาโพสต์จนคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นการข่มขู่คุกคามหรือไม่นะครับแต่อมรัตน์เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาก็โดนก่อนนะมันไม่ใช่วิจารณ์นะเพราะปีใหม่เนี่ยนะครับใช้คำว่าด้อยค่าด่าทอเสียหายเลยนะครับใน Facebook ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเธอบอกว่ามันไม่ใช่วิจารณ์นะปีใหม่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการช่อง3คุณสรยุทธ์บอกว่าดูอย่างพี่โทนี่ของปีใหม่เขาเข้าใจตัวเองว่าบุคคลสาธารณะใครๆก็วิจารณ์เขาได้ซึ่งสิ่งที่ปีใหม่ทำไม่ได้ไปเกี่ยวพันกับอัมปรัชโชคประมิตรกุลหรือคุณเจี๊ยบเขาเป็นเดือดร้อนอะไรเขาเป็นลิงหรือไงถึงเดือดร้อนโอ้โหผมว่าเจอคู่ปรับเนี่ยนะตัวจริงแล้วล่ะนะเพราะว่าปากเนี่ยนะว่าถามตรงนะฝีปากใช้ว่าฝีปากแล้วกันฝีปากคุณอมรัตน์เนี่ยแกก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะนี่คุณปีใหม่ฝีปากฝีเขียนแกก็ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับเวลาแกไปโพสอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับแต่ก็นั่นแหละมันต้องแยกแยะให้ออกว่ามันวิจารณ์หรือมันด่าแล้วการตามไปหาถึงที่บ้านที่ทำงานคุณอมรัตน์เขามีเหตุผลว่าอะไรอมรัตน์บอกว่าจริงๆก็ขอโทษนะสิ่งที่ทำมันไม่สมควรเหมือนไปสร้างท็อกซิกให้กับสังคมเพราะสุดจะทนจริงๆกับคนอย่างเธอเนี่ยนะประมาณนั้นสุดจะทนจริงๆโดนมาตลอดทราบว่าทุกอย่างมีต้นทุนที่ต้องจ่ายแต่เราก็เลือกแล้วคือไม่รู้จะต้องทำไงอ่ะโอ้โหฟังดูมันก็เหมือนกับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าเหลืออดนะเหลืออดนะสุดจะทนละกับคนอย่างเธอเอ๊ะจริงๆถ้าโดนด่าทอเอาไปแขวนอะไรแบบนี้จริงๆก็น่าจะแจ้งความหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยหรือฟ้องไปเลยนะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดมั้งครับก็คือใช้กฎหมายนะใช้กฎหมายมาตรวจสอบกันมาพิสูจน์กันอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่การบุกไปถึงที่บ้านที่ทำงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับมันจะทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างที่มองว่าเอ้ยนี่คุกคามหรือเปล่านะนี่คุกคามประชาชนนี่คุกคามชาวบ้านหรือไม่อย่างไรนะครับเกิดอะไรขึ้นระหว่างอมรัตน์จากก้าวไกลแล้วก็คุณปีใหม่นะครับซึ่งเป็นโหวตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นโหวตเตอร์ที่หลายคนเรียกว่าเป็นนางแบกซะด้วยซ้ำไปนะครับก่อนหน้านี้ก็เอาละมันเป็นเรื่องปกติที่จะปะทะคารมกันผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับจนแต่จริงการปะทะนั้นเนี่ยนะครับถ้าบางฝ่ายจะไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็มีสิทธินะมันก็เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายทั้งสองฝั่งหนึ่งก็เพื่อไทยฝั่งหนึ่งก็ก้าวไกลก็ปะทะกันคุณผู้ชมครับแต่ทว่าล่าสุดเนี่ยคุณอมรัตน์ไม่รู้แกไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับไปตามหาคุณปีใหม่ถึงโรงงานถึงโรงงานถึงที่ทำงานนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าไปหาแล้วแต่ไม่เจอเนื่องจากเจ้าตัวออกไปพบลูกค้าแล้วก็ไปเจอผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะขอบคุณทั้งสองที่ใส่ใจและก็รับปากว่าหลังจากนี้จะออกหนังสือเตือนนะครับเตือนปีใหม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ออกมาปะทะนู่นนี่นั่นแล้วถ้าไม่พออมรัตน์ก็เอาข้อมูลชุดหนึ่งนะข้อมูลพื้นฐานเลยแหละของปีใหม่เนี่ยมาเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็พูดถึงว่าไปที่บ้านมาอะไรอย่างเงี้ยบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่ได้บอกเฉพาะเจาะจงทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนครับมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้คุกคามหรือเปล่าอย่างนี้ข่มขู่หรือเปล่านะครับมันก็เลยทำให้เกิดกระแสขึ้นมาแต่ล่าสุดเนี่ยนี่ดูใบนี้นะคุณอมรัตน์แกก็มาโชว์นะว่าตอนแกไปโรงงานของปีใหม่เนี่ยนะแกขออนุญาตนะเปิดเผยตัวตนพูดคุยกับหัวหน้างานผู้บริหารนะอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ไปลับๆล่อๆแต่ประการใดนี่ยังมีแชทเลยนะมีแชทมาเปิดเผยนะคือเธอบอกว่าไม่ได้ไปอย่างนั้นน่ะเนี่ยส่งไลน์ไปบอกบริษัทด้วยเห็นมั้ยอมรัตน์บอกนะไม่ได้ดิ้นนอนใจแต่ประการใดแต่เอาเถอะพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นมันปฏิเสธไม่ได้หรอกนะว่าอีกฝั่งนึงก็คงรู้สึกไม่สบายใจเพราะมีคนไปหาทั้งที่ทำงานนะมีคนไปหาทั้งที่บ้านนะคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้คุณปีใหม่เนี่ยต้องเคลื่อนไหวเหมือนกันนะเขาบอกว่าวันนี้จะมีคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่สมานฉันท์เขาจะไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับปีใหม่นะที่สภานะที่สภาก็คือจะไปเรียกร้องรณรงค์กดดันให้เกิดการตรวจสอบนะแล้วจะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้ได้หรือไม่เนี่ยก็มาว่ากันอีกทีนึงนะเนี่ยเธอบอกว่าเธอสำหรับเรื่องคุกคามจากนักการเมืองรอฟังข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะดำเนินการกันอย่างไรปีใหม่โพสต์แล้วก็แท็กพวกเขาครบทุกคนแล้วเสื้อเหลืองเสื้อแดงจำนวนหนึ่งนะจะไปที่สภาก็อย่างที่ทราบว่าตอนนี้มันมี
เหลืองจำนวนหนึ่งแดงจำนวนหนึ่งที่เขาจับมือกันนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาก็อาจจะปกป้องเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับคุณธรรมรัตน์บอกว่าเจ้าของ Facebook Twitter New Year ก็คือปีใหม่นั่นแหละตอนนี้ยินยอมจะเซ็นรับทราบหนังสือตักเตือนจากนายจ้างทันบนนะครับอันนี้อมรัตน์บอกนะไม่รู้ไปโดนประเด็นไหนบอกว่าโดนทันบนนะเป็นพนักงานบริษัททอผ้าส่งออกนะครับนะข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่มันเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยผมก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับคือคุณอมรัตน์แกก็ไม่สบายใจนะในล่าสุดเนี่ยคือพอมันผ่านไปวันหนึ่งพอมันเกิดข้อถกเถียงเอามันเป็นท็อกซิกอยู่แล้วนะครับข่าวประเด็นแบบนี้นะครับเพราะมันเกิดการข่มขู่อะไรกันหรือเปล่าเธอก็บอกว่ายินดีรับผิดชอบทั้งทางสังคมนะแล้วก็ทางกฎหมายขออภัยคู่กรณียินดีรับผิดชอบนะแต่เธอก็ยืนยันในจุดยืนของเธอว่าไม่ใช่ข่มขู่เป็นการไปเป็นการสื่อสารอย่างเปิดเผยทั้งหมดคุณผู้ชมครับคำว่าขู่ไม่ขู่เนี่ยมันมีบทมันมีกรอบหลายอย่างจะมาจับนะคุณผู้ชมเราอธิบายแบบนี้ก่อนนะถ้าในทางกฎหมายมันก็คงมีตัวบทกฎหมายว่าแบบไหนเข้าข่ายข่มขู่อันนี้นึกออกไหมฮะถ้าในทางรัฐธรรมนูญมันก็คงมีเรื่องของสิทธิเสรีภาพอะไรของบุคคลนะที่จะไปดูกันแต่เอาความเป็นคนนะครับเอาความเป็นคนนะครับไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้นะแล้วก็ไม่ต้องในประเทศไทยก็ได้เอาต่างประเทศก็ได้เอาแค่มีคนไปยืนหน้าบ้านคุณผู้ชมรู้สึกยังไงเอาเรื่องจริงนะครับคือมันเขาจะดูที่มายืนเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรนะหรือไปหาคุณผู้ชมที่ทำงานเนี่ยนะในลักษณะแบบนี้คือขู่ไม่ขู่เนี่ยนะคุณผู้ชมครับมันต้องเริ่มต้นจากคนที่โดนกระทำก่อนว่าเขากลัวไหมถ้าเขาเกิดความรู้สึกหวาดกลัวอันนั้นมันก็เข้าข่ายแล้วนะแต่คนที่เขาทำเนี่ยเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาว่าเอ้ยฉันไม่ได้ข่มขู่ฉันมาอย่างเปิดเผยมันนานจิตตังมากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องไปจบที่คนที่โดนกระทำว่าคุณกลัวไหมอย่างคนมาหาคุณผู้ชมหน้ามายืนหน้าบ้านเนี่ยถ้าเข้ามาด้วยเจตนาบางอย่างคุณผู้ชมไม่กลัวนะครับแต่ถ้าเข้ามายืนเฉยๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจละเห็นไหมอันนี้แค่ยืนหน้าบ้านนะแค่ยืนหน้าบริษัทนะเพราะนั้นเรื่องของการข่มขู่เรื่องการคุกคามบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความรู้สึกนะสามัญสำนึกเลยนะครับว่าทำไปแล้วอีกฝั่งกลัวไหมนะแล้วการเอาข้อมูลบางอย่างเนี่ยไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันคือเอาง่ายๆถ้าสังคมมันอยู่กันแบบนี้ทำมันแบบนี้หมดมันจะวุ่นวายขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งแต่อย่างที่ผมบอกฮะขู่ไม่ขู่คุกคามไม่คุกคามแล้วคุณปีใหม่เคยไปทำอะไรคุณเจี๊ยบหรือเปล่านะก็ต้องไปดูกันมีสิทธิ์ทางกฎหมายนะทั้งกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญทั้งความรู้สึกอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นณขณะนี้โอ้โหร้อนแรงเหลือเกินครับบิ๊กโจ๊กขยายผลประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับตำรวจภูธรภาค7ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็บอกว่ายังไม่พบครับว่ากำนันนกนั้นจะมีความผิดเกี่ยวกับการหัวประมูลแล้วก็หลีกเลี่ยงภาษีนะครับก็จะรอตรวจสอบกันต่อไปพอพูดแบบนี้เนี่ยประชาชนคนไทยที่ติดตามข่าวก็ชักหวั่นๆ นะครับว่ามันจะขยายผลไปได้มากน้อยขนาดไหนแต่เขายังไม่เสร็จไงฮะคุณผู้ชมครับมันยังไม่จบนะแต่พอพูดคำว่าตอนนี้ยังไม่เจอแล้วตอนหน้าเนี่ยมันจะเจอหรือเปล่านะบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้มันยังสอบไม่เสร็จไงว่ามีความผิดเกี่ยวกับการหัวประมูลแล้วก็ภาษีให้ชุดทำงานผู้มีความเชี่ยวชาญไปตรวจสอบมีมิตินะไม่ว่าจะเป็นสตง.ไปตรวจสอบเรื่องประมูลปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินปปท.ตรวจสอบว่ามีความผิดกับหน่วยงานของรัฐหรือไม่นะแกบอกว่าไม่ได้กำหนดกรอบเวลาแต่จะเร่งดำเนินคดีให้เร็วที่สุดก็คือตอนนี้คดีเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับคดีฆ่าคนตายเนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วแกก็เลยมาจับเอาตรงหัวประมูลนะกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีแล้วพูดแบบนี้เหมือนกับว่าเดี๋ยวก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจัดการต่อไปในส่วนที่มีความชำนาญความเชี่ยวชาญแสดงว่าจะหยุดแล้วหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าไม่มีกรอบระยะเวลาและตอนนี้ก็ยังไม่พบนะครับว่ามีความผิดเกี่ยวกับการหัวประมูลหากพบว่ามีความผิดเพียง 1-2 คดีจะสามารถทำการตรวจสอบยึดทรัพย์ในโครงการที่พบความผิดเท่านั้นอ๋อไม่รวมทรัพย์สินอื่นที่ประมูลกันมา 7,000 กว่าล้านน่ะก็คือตรวจอันไหนได้ถ้าจะยึดหรือผิดก็เฉพาะโครงการนั้นนะไม่สามารถที่จะไปเหมารวมกว่า 1,500 โครงการหรือกว่า 7,000 ล้านบาทได้ฟังพูดแบบนี้มันยังไงอยู่นะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับตามองกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ
หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะแล้วครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ LINE เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6-7-8 เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสองไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมและผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอย.อย.ตรวจสอบอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ LINE ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้บอกว่าสนใจหรือใน Inbox กล่องข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน 5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปร่างนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับ
ควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโอ้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันอ่ะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอ่ะแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ